นี้นะคะพวกเราคนอื่นที่มีโอกาสมาโชว์งานเดบิวต์แอดไลน์มนุษย์ดีใจที่จะมนุษย์ตัวนี้กับคนนะลืมไปแล้วในที่สุดโฟอีฟก็มีเฮียแล้วค่ะเย้คือสีม่วงเพราะว่าออมชอบสีม่วงเต้นครั้งแรกมันประหม่าพี่อุ้ยทุกคนดูเต้นเต้นจริงแล้วเขาเป็นเซเลบที่ไปทีบ็อกสเตจแล้วก็แบบไปโอโก้นะมันมีคนหนึ่งมันมีคนหนึ่งคนหนึ่งนะเฮ้ยสวัสดีค่ะเจ้าของเพลงล็อกเกอร์อยู่หลังหนูนะคะทุกคนก็ฝากเพลงล็อกเกอร์ด้วยนะคะฝากทุกเพลงเลยค่ะที่เต้นแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังไปฟิตติ้งแล้วก็กำลังไปแต่งหน้ากันใช่ค่ะอุ๊ยวันนี้ก็เสริมสวยใช้เวลานิดนึงงานนี้เป็นงานแรกนะคะที่โฟอีฟจะได้เพอร์ฟอร์มโชว์ที่เป็นเพลงของตัวเองต่อหน้าทุกคนนะคะก็ตื่นเต้นมากๆซึ่งตอนนี้ทุกคนนะคะกำลังเสริมสวยกันอยู่มีคนอยากคุยด้วยเอาขำอ่ะอุ๊ยไม่เอาเดี๋ยวอันนี้แย่งซีนคนนี้แย่งซีนไม่ให้เข้าเฟรมด้วยความที่เป็นคนสวยก็เลยแต่งไว้ก็เลยเสร็จคนแล้วปกติไม่ใช่คนอวยตัวเองเกณฑ์ทีมบอกให้อวยตัวเองไงทำไม่ได้สิเฟรมกันซีนมันเก่งมากอ่ะสวัสดีค่ะกันซีนก็วันนี้นะคะพวกเราคนอื่นได้มีโอกาสมาโชว์งานเดบิวต์แอดไลน์เป็นงาน At Last Debut Showcase นะคะก็มาเป็นเกสเป็นแบบโชว์เปิดให้อะไรเงี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้ข้างบนอ่ะคนเยอะแค่ไหนเพราะว่าคือขนาดแค่ตอนเช้าอ่ะคนยังเยอะมากเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยขึ้นไปแล้วคนจะเยอะขนาดไหนยังรออยู่ใช่ไหมคะสุดยอดไปเลยเจอกันมนุษย์ดีใจได้เจอมนุษย์ทำไมถึงบอกได้เจอมนุษย์แบบอธิบายที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอมนุษย์เลยแล้ววันนี้เราเจอแบบเดียวมนุษย์อะทุกคนปกติว่าเวลาคุยเพื่อฟอร์มมันก็จะเป็นงานออนไลน์ซะเยอะแล้ววันนี้แบบเป็นงานออนไลน์ปุ๊บอะแล้วก็จะได้แบบว่ามีอินเทอร์แอคจริงๆกับมนุษย์ทุกคนแล้วแบบอย่างเมื่อเช้าใช่ป่ะแบบว่ามันมีตอนช่วงที่เราซ้อมใช่ไหมคะแล้วมันก็แบบว่ามีแฟนคลับที่มารออยู่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยพวกเราก็คือแบบทำตัวยังไงกับคนนะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจที่มากันแต่งสวยเปลี่ยนลุคไปเจอทุกคนเลยปะต้องพูดว่าสวยอีกลุคนึงมากกว่าเพราะผู้หญิงก็สวยตลอดยัดจิ๋วหนูนะแม่
นอกจากไมล์เปลี่ยนลุคแล้วมีคนเปลี่ยนลุคมาหาแฟนๆด้วยยังไงยังไงพี่พันก็คือว่าเรามาขึ้นโชว์เป็นรอบแรกใช่ไหมคะที่เปลี่ยนลุคบ้างแล้วคนแบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงในวงก็เซอร์ไพรส์แบบเอาทำสีผมร้อนลูกเกาหลีเนาะใช่ไหมเขาอยากเป็นเกาหลีแต่ทุกคนทักว่าฝรั่งใช่ใช่เอ็นนูค่ะคันนี้ไม่ได้เอ็นนูไม่ใช่แต่ว่าแต่ไม่ถึงกับจะฟังแบบแก้วกว่าคือตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าปากยังไม่ขาวอีกพี่ก้อยเหรออายาวแค่ค่ะอันยอมแล้วนะยอมแล้วนะยอมแล้วอันนี้เดี๋ยวตรงนี้จะนี่ก็คืออีพีล็อกใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้บล็อกของเรานี่คือวันที่ถ่ายงานเดบิวต์ของแอตลาสด้วยนะแล้วก็จะเซย์ไฮแอดลาสักนิดนึงได้ไหมอ่ะได้แหละได้แหละตอนนี้มีหนึ่งคนสวัสดีค่ะพี่บอลมีออนมีความแบบประทับใจยังไงบ้างคะกับตัวเองก็ประทับใจกับความโปรเฟสชั่นอลแล้วก็ความตั้งใจในการสอนทุกอย่างคุยได้สอนอะไรแปลกปะก็สอนแบบคำศัพท์ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่คัดไม่ไว้ใจเลยอ่ะไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจเลยอ่ะโอเคค่ะตาออมนะคะก็จะมาแก้ข่าวเพราะว่าเมื่อกี้ได้ข่าวว่าน้องมิวออนนะคะพูดถึงเราไหนๆแล้วมิวออนก็ไปโฆษณากับคนอื่นมาแล้วใช่ไหมว่าพี่แบบชอบสอนอะไรแปลกๆให้มีอะไรที่แบบว่าอยากปรึกษาไหมในฐานะแบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยเวลาก่อนขึ้นสเตจทำยังไงให้ตื่นเต้นก่อนขึ้นสเตจทำยังไงให้ไม่ตื่นเต้นใช่ปะมิวออนเคยเห็นแมวปะเลี้ยงแมวบ้านเลี้ยงแมวปะไม่เลี้ยงครับอ๋อเคยรู้ไหมว่าแมวมันมีการกระทำอย่างนึงที่มันแบบว่าเรียกว่าขย้อนขนอะรู้จักไหมรู้จักครับทำเป็นว่าเออใช่เราลองทำอย่างนี้เว้ยเนี่ยกึกอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบว่าร่างกายเรารีแลกซ์แบบว่าทางร่างกายเรากระดูกกระเดี่ยวเส้นประสาทอะไรเงี้ยลองทำดูสิฮึบใช่เป็นไงดีขึ้นไหมก็ฝากน้องแล้วน้องแบบกูมาทำอะไรเนี่ยก็คือต้องบอกวันนี้โฟร์อีเปลี่ยนลุคทุกคนโอเคจึ้งก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็เตรียมเพื่อนๆ เตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นสเตจนะตอนนี้ได้ยินมาว่าคนรอด้านบนเยอะมาก Go ในที่สุดโฟร์อีก็มีอินเดียแล้วค่ะเย้อินเดียพิเศษตรงไหนซึ่งอินเดียนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยได้ออกแบบกันเองก็คือของโจสีน้ำเงินแล้วก็เป็นแบบกระจกมีแบบเครื่องจักรกลอะไรอย่างงี้โจรู้สึกมันเท่ดีข้างนึงก็เป็น JR ซึ่งอันนี้เราวาดเองโชว์พอมีอินเดียก็รู้สึกว่าแบบเป็นศิลปินมากเฮนน่าแต่อยู่แล้วของยูเป็นไงตัวแรกจะเป็นเฮนน่าเขียนเองแล้วก็มีหัวใจเป็นสีแดงนะคะเพราะว่าชอบสีแดงมากๆเลยนี่เป็นเฮนน่าแบบนี้ส่วนตัวที่สองก็คือเป็นปีเกิดกับนามสกุลตัวเองก็คือเกิดปีงูแล้วก็นามสกุลเฮนน่ามันเป็นกุหลาบโรสเซนบลูก็กลายเป็นตัวเองแล้วที่สำคัญที่เราทำนะคะคือเราทำมาแบบเฉพาะหัวใครหัวมันที่ทีมงานมาพิมพ์ให้ค่ะเขาก็จะยัดเครื่องอะไรเข้าไปนี่เหรอนี่ไงข้างนึงสีม่วงเพราะว่าออมชอบสีม่วงแล้วก็อันนี้เป็นตัวเองนี่เขียนเองนะก็คือชื่อเราอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นลายหินอ่อนเพราะเรารู้สึกว่ามันสวยดีเวลาแบบวิบวับดูดีๆพาฮ่องกงมาด้วยนี่ฮ่องกงวาดเองเหมือนกันเห็นไหมนี่ฮ่องกงสองข้างเราก็เป็นอย่างนี้สีม่วงกับลายหินอ่อนนายของพี่กล้วยอินเดียของตัวเองเป็นยังไงไม่ได้ทำอะไรเยอะแค่แบบว่าชอบความเท่ๆของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยหนูเลือกแบบเลือกของตัวเองก็รู้สึกว่าลิปบัลมันก็สวยดีรู้สึกมั่นใจในการร้องมากขึ้นเพราะว่ามันได้ยินมันได้ยินเสียงตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันคอนเซนเทรตกับเสียงร้องมากขึ้นอินเอียร์ของหนูนะคะฝั่งนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นสีม่วงกาแล็กซี่นิดหน่อยส่วนอันนี้มันเป็นลายกระต่ายซึ่งหนูวาดเองค่ะทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยได้ลองซาวด์เช็คมาด้วยเราก็แบบเห็นความแตกต่างได้ชัดมากเพราะว่าเราได้ยินเสียงตัวเองและพี่ๆชัดมากค่ะทุกคนก็คือเรานินทากันไม่ได้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอินเดียบางทีมันอาจจะแบบหลงคีย์อินเดียเราเป็นแบบนี้ค่ะดูลายแบบหินอ่อนอันนี้กุหลาบเราวาดเองซึ่งเนี่ยเป็นอินเดียอันแรกในชีวิตตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามีความคิดว่าเฮ้ยถ้าวันนึงอ่ะเรามีอินเดียนะเราจะให้ข้างนึงเป็นสีดำข้างนึงเป็นสีขาววันนี้มาถึงละใช่วันนี้ที่รอคอยรู้สึกว่าเฮ้ยศิลปินอ่ะอะไร
ไหนอินเดียน้องพันเป็นยังไงบ้างคะอวดหน่อยข้างขวาเป็นหัวใจเพราะว่าเลิฟหรอไม่ใช่เราเป็นคนที่แบบว่าฟุ้งฟริ้งไงดูแบบเหมาะกับหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเพิ่มความเท่เข้ามาด้วยโดยการใส่สีดำค่ะแล้วบนสีดำข้างซ้ายนี่นะคะก็จะมีลายเซนิพันนั่นเองพันบอกเลยนะว่าลายเซนิพันเนี่ยร้านดาบกว่าจะได้ลายเซนิมานะคะแล้วก็ตอกมาเป็นนี่
ความตั้งใจของเขาแหละพอเรามาเห็นเขาออนสเตจเราแบบรู้สึกว่ามันเป็นเวลาของเขาอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องได้โชว์สิ่งที่เขามีก็ไอเชื่อว่าในอนาคตไปได้ไกลนี่แค่เริ่มต้นนะคะทุกคนคนรู้เก่งแพชชั่นครบดีใจกับอลาด้วยนะคนจะมาเยอะขนาดนี้